ครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรทุกท่านนะคะเช้าวันนี้นะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อาจารย์ได้มาลงพื้นที่ปราสาทบ้านจานหรือเรียกว่าปราสาทสังสินชัยนะคะอาจารย์ผ่านที่นี่มาบ่อยมากนะคะแต่ทำไมไม่อยากรู้ว่าที่นี่มีปราสาทนะคะเพิ่งได้เห็นเพื่อนโพสต์และก็ได้เข้ามาดูปรากฏว่ามีอยู่จริงแล้วก็วันนี้อาจารย์ก็ตามรอยมาที่ปราสาทบ้านจานเดี๋ยวเราจะมาศึกษาประวัติศาสตร์นะคะด้วยกันนะคะว่าปราสาทแห่งนี้นะคะมีความเป็นมาอย่างไรนะคะมีความสำคัญอย่างไรมีความหมายอย่างไรและชุมชนนี้ตั้งแต่เดิมนี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะปราสาทเนี่ยนะคะมีนามว่าปราสาทสังสินชัยนะคะโอเคเนาะปราสาทนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลจารณ์นะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะฐานคติการสร้างปราสาทเนี่ยนะคะสร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณนะคะในช่วงพุทธศตวรรษที่16-17นะคะแผนผังปราสาทหลังเดียวก่อสร้างด้วยอิฐนะคะมีประตูทางเข้าทางเดียวนะคะคือทางทิศตะวันออกคงเหลือแต่ซากนะคะกรอบนะคะบานประตูหินทรายนะคะที่เป็นรูปของพระอินทร์แล้วก็นอกจากนั้นก็มีคูน้ำคันดินล้อมรอบนะคะเป็นตัวยูนะคะที่สำคัญเลยที่นี่คือมีทับหลังนะคะทับหลังพระอินทร์นะคะทรงช้างเอราวัณที่สวยงามแห่งหนึ่งนะคะของสถาปัตยกรรมในแถบนี้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งความสำคัญตรงนี้นะคะกรมศิลปากรนะคะได้มีการนะคะจดจารึกนะคะไว้ในพระราชบัญญัตินะคะโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะนะคะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะคะแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2นะคะ2535นะคะซึ่งห้ามไม่ให้ผู้ใดซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือถอนต่อเติมทำลายเคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่างๆของโบราณสถานหรือขุดค้นสิ่งใดๆในเขตโบราณสถานแห่งนี้โดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีโทษนะคะด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นสมบัติของชาตินั่นเองเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้นะคะสมบัติที่เราเห็นที่เคยเป็นรูปร่างนะคะที่เคยก่อขึ้นสวยงามก็จะพังทลายด้วยฝีมือมนุษย์ที่มีความต้องการเข้ามาค้นหาสมบัตินั่นเองนะคะเพราะในโบราณสถานนะคะทุกๆแห่งมักจะมีการบรรจุนะคะโลหะที่มีค่าไม่ว่าแต่จะเป็นแผ่นทองคำฤกษ์นะคะแผ่นที่เป็นวัตถุโบราณนะคะที่มีเป็นพระพุทธรูปนะคะเป็นเทวรูปหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นของโบราณต่างๆนะคะที่มีค่านะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถไปแปลงเป็นเงินได้นั่นเองโอเคเนาะเราตัดตรงนี้ออกไปนะคะเรามาดูปราสาทสังสินชัยนะคะอาจารย์จะเรียกที่นี่ว่าปราสาทสังสินชัยและกันนะคะปราสาทสังสินชัยโดยบริบทแล้วจะเป็นบริบทที่กว้างขวางใหญ่โตมากปราสาทแห่งนี้น่าจะมีความสำคัญนะคะน่าจะมีความสำคัญในยุคโบราณเพราะว่ามีคูน้ำคันดินล้อมรอบนะคะที่ใหญ่โตอย่างมากนะคะและก็ถือว่าเป็นปราสาทแห่งหนึ่งที่เป็นปราสาทหลังใหญ่พอสมควรแปลว่าชุมชนเมื่อ800 900ถึง 1,000 ปีที่แล้วนั้นนะคะชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่และถือว่าเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการสร้างโบราณสถานแห่งนี้ขึ้นมาได้นั่นหมายถึงว่าชุมชนแถบนี้จะต้องเป็นชุมชนที่มีผู้ดีนะคะมีศักยภาพในการสร้างปราสาทขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าแต่ละชุมชนนั้นก็จะต้องจ่ายภาษีอากรจะต้องมีการร่วมกันทำบุญจะต้องมีการร่วมกันสละซึ่งทรัพย์ปัจจัยในการที่จะสร้างศาสนสถานเพื่อกราบไหว้สักการะบูชาขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือความเป็นมาของชุมชนในศักยภาพในการสร้างโบราณสถานนั่นเอง
โดยลักษณะโบราณสถานแห่งนี้นะครับเป็นเนินสูงเนินแห่งนี้นะคะอาจารย์มีความเข้าใจว่าน่าจะเป็นเนินนะคะที่ถูกก่อขึ้นและก็น่าจะเป็นเนินที่ถูกก่อขึ้นด้วยอิฐนะฮะหรืออาจจะเป็นส่วนที่พังทลายลงมาจากตัวอิฐที่ก่อขึ้นในระดับสูงก็ได้เพราะปราสาทแห่งนี้น่าจะเป็นปราสาทที่เป็นรูปทรงค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะพูดง่ายๆก็คือเราเห็นต้นไม้ข้างๆไหมคะถ้าต้นไม้ข้างๆเนี่ยสูงระดับขนาดนี้เราลองคิดดูว่าแต่เดิมเมื่อ800ปีที่แล้วเนี่ยเวลาก่อสร้างปราสาทที่มีหน้าบันค่อนข้างใหญ่ขนาดนี้และตัวบันปราสาทใหญ่ขนาดนี้ตัวปราสาทจะสูงขนาดไหนโอเคนะโอเคมองภาพออกนะคะเพราะนะคะถ้าหน้าบันสูงกรอบประตูใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าองค์ปราสาทเนี่ยจะต้องเป็นรูปทรงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ภายในนะคะจะต้องมีศิวลึงฐานโยนีค่อนข้างใหญ่หรือเทวรูปที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรดังนั้นสถานที่แห่งนี้หรือโดยรอบศาสนสถานแห่งนี้ต้องมีชุมชนอาศัยอยู่โดยรอบและต้องเป็นทางผ่านที่สำคัญอีกที่หนึ่งหรือทางหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราดูบริบทโดยรอบก่อนในทริปนะคะหนึ่งนี้นะคะจะให้เราเห็นศักยภาพนี่คือทางเข้าของปราสาทนะคะทางเข้าของปราสาทอาจารย์ยังไม่ได้ขึ้นปราสาทนะคะเราจะมาโดยรอบก่อนนะคะเวียนก่อนนะคะทำประทักษิณเพื่อแสดงความเคารพเราลองสังเกตดูในพื้นที่บริบทเนี่ยกว้างขวางใหญ่โตมากเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะออกไปรอบนอกด้วยเพื่อที่จะให้เราได้เห็นรอบนอกด้วยนะคะเราลองดูว่าโดยรอบเนี่ยจะมีสระบัวนะคะจะมีสระบัวที่ค่อนข้างกว้างนะคะถ้าเวลาน้ำเต็มเนี่ยแน่นอนว่าเวลาข้ามเนี่ยต้องลอยน้ำข้ามแน่ๆเลยอันนี้เป็นคลองเก่าโบราณนะคะที่ยังไม่มีการขุดค้นแต่อย่างใดนะคะเป็นองค์เก่าโบราณเลยเห็นไหมคะถ้าเป็นคูน้ำคันดินที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะต้องใช้เรือในการข้ามหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือต้องลอยน้ำข้ามนะคะแน่นอนอาจารย์เพิ่งเคยเห็นนะคะตั้งแต่ลงศึกษาโบราณสถานมาเนี่ยนะคะอาจารย์เพิ่งเคยเห็นว่ามีคูน้ำคันดินล้อมรอบขนาดใหญ่อยู่ที่นี่นะคะและตัวองค์ปราสาทเนี่ยเป็นองค์ที่ใหญ่มหึมามากๆนะคะเพราะว่าการก่อปราสาทเนี่ยเขาจะก่อขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะมีกรวยมีเชิงนะคะมีจารณำของเขาแล้วก็ตัวสันข้างบนนี่ก็จะเป็นเหมือนรูปดอกบัวนะคะถ้าก่อด้วยอิฐถือปูนแบบนี้นะคะก็จะเป็นการก่อที่ค่อนข้างสูงใหญ่พอสมควรนะคะเพราะว่าไม่ได้ก่อด้วยหินแต่ตัวบาดฐานเนี่ยจะเป็นศิลาแรงกรอบบานประตูจะเป็นศิลาแรงทรายนะคะที่สามารถนู่นนี่นั่นได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นปราสาทค่อนข้างใหญ่เพราะเราดูตัวปราสาทที่พังทลายลงมานั้นนะคะแต่ถ้าว่าอิฐล้านก้อนพวกนี้สามารถลอยเหาะขึ้นไปแล้วก็ไปประดับอยู่ที่เดิมเวลาเราเดินเข้ามาในที่ตรงนี้เราคิดว่าปราสาทแห่งนี้จะต้องเป็นปราสาทที่สวยที่สุดและก็งดงามที่สุดและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและมีชื่อเสียงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโอเคอันนี้อาจารย์ยังขนลุกเลยว่าอู้อาจารย์ไม่เคยเห็นปราสาทใหญ่ขนาดนี้นะคะปราสาทแบบขนาดนี้เป็นศิลปะแบบเขมรโบราณแบบนี้นะคะเวลาสร้างขึ้นเนี่ยด้วยมีหน้าบันเป็นรูปของพระอินทร์เนี่ยนะคะส่วนมากนั้นนะคะชุมชนแถบนั้นจะเป็นชุมชนที่เป็นชาวเกษตรกรชาวเกษตรกรรมนะคะมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเลยนะคะและก็จะสร้างอยู่ในเขตของชุมชนไม่ใช่เป็นภูเขานะคะไม่ใช่เป็นภูเขาแต่ถ้าเป็นภูเขาเราจะเห็นหน้าบันเป็นศิวนาฏราชนะคะจะเห็นหน้าบันเป็นพระกฤษณะนะคะกำลังต่อสู้กับนาคกัลยาณ์นะคะเราจะเห็นพระศิวะนะคะทรงโคนะคะหรืออาจจะทรงอุ้มพระอุมาเทวีมเหสวรนะคะทรงนั่งอยู่ที่ทรงนั่งอยู่บนโคอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือพระวิษณุกรรมในลักษณะเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นดาวรายบรรทมศิลป์ลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเป็นลักษณะพระอินทรงช้างเอราวัณนั้นนะคะจะเป็นในลักษณะสร้างแถบชุมชนค่อนข้างเยอะนะถ้าเวลาเป็นปราสาทที่อยู่นอกชุมชนเนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นปราสาททมนะคะปราสาทบ้านปราสาทนะคะ
ปราสาทธรรมจารย์อย่างเงี้ยไม่ใช่ปราสาทหมื่นชัยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ปราสาทบ้านไพรปราสาทบ้านพลวงในลักษณะเหล่านี้อันนี้จะเป็นการสร้างอยู่ในเขตของชุมชนซึ่งโดยส่วนมากบันจะเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอีกทั้งก็ตัวอีกหนึ่งอาจจะพระอินทร์ทรงประจำในทิศนั้นแต่เราจะต้องลองสังเกตดูการสร้างในการสร้างตัวองค์ปราสาทนะคะเราจะเห็นปรากฏอยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยเราจะเห็นบันเป็นบันมีการแกะเป็นพระอินทร์เกือบทั้งหมดเลยเพราะพระอินทร์ในฐานคติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งการเกษตรดังนั้นพระอินทร์เนี่ยนะคะเขาจะมีบริวารของท่านแล้วเวลาท่านเนี่ยมีอิทธิพลที่สามารถให้คุณและโทษแก่หมู่มวลมนุษย์ได้นะคะนี่คือพระอินทร์แล้วพระอินทร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้ที่ประทานฝนนะคะประทานความแห้งแล้งประทานเพศภัยต่างๆซึ่งมันมีผลโดยตรงกับชาวบ้านชุมชนดังนั้นการสร้างปราสาทขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าแล้วก็เพื่อการกราบไหว้สักการะบูชาและเพื่อการขอความอุดมสมบูรณ์นั้นจึงเป็นการสร้างโดยตรงจากมนุษย์สื่อถึงเทพเจ้าว่าเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการกราบไหว้บูชาแล้วขอให้พื้นที่ตรงนี้อุดมไปด้วยความสมบูรณ์พูนสุขนะคะอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญหารงอกงามอุดมสมบูรณ์มีน้ำนะคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลเถิดพืชพันธุ์ธัญหารงอกงามอุดมสมบูรณ์เถิดในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังเห็นไหมคะทุกท่านใหญ่โตมากถ้าเป็นบ่อน้ำคือเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกด้วยนะคะอันนี้คือเป็นคูน้ำคันดินสมัยโบราณจริงๆเลยนะคะมีรูปตัวยูนะคะเป็นรูปตัวยูล้อมรอบตัวองค์ปราสาทเป็นปราสาทขนาดใหญ่นะคะพอละอาจารย์ได้มาเห็นข้างหลังแล้วอาจารย์ถึงได้รู้ว่าตัวปราสาทข้างหลังเนี่ยใหญ่มากนะคะปราสาทข้างหลังเนี่ยใหญ่มากจริงๆแล้วดูพื้นที่โดยล้อมรอบสิคะว่ามันหายากมากเลยที่จะมีโบราณสถานค่อนข้างที่จะมีเนื้อที่แบบใหญ่โตขนาดนี้นะคะถ้าจะเป็นพื้นที่ขนาดนี้แปลว่าแบบโหในเมื่อ800 900ปีที่แล้วเนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่แบบสำคัญมากเลยอันนี้ก็คือความสูงนะคะตัวฐานนะตัวฐานศิลาแรงใช่ๆนะคะศิลาแรงตัวนี้นะคะจะเป็นตัวฐานขึ้นไปแล้วก็จะก่อขึ้นไปนะคะน่าจะเป็นเนินดินแล้วก็ถูกการก่อขึ้นนะคะอีกชั้นหนึ่งแล้วก็สูงเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านชมบริเวณโดยรอบในทริป1ก่อนในทริปที่2อาจารย์ถึงจะเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศโดยรอบนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์จะให้ทุกคนชมบรรยากาศนะคะน้ํานะคะก็เรียกว่าเป็นน้ําล้อมรอบตัวองค์ปราสาทก่อนนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่ามีความใหญ่ขนาดไหนนี่คือใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์เพิ่งเคยเห็นนะถ้าไปบ้านไพรเนี่ยเดินข้ามได้เลยนะเดินข้ามประมาณ19ก็ข้ามได้แล้วแต่ทีนี้คือต้องลอยน้ำข้ามนะแล้วคิดดูว่าสมัยโบราณเวลามีการเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงจระเข้ก็ได้หรือเลี้ยงอะไรก็ได้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะโอเคนะคะอาจารย์จะหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวทริปต่อไปเราจะไปบนปราสาทกันนะคะ